บ๊ายบายนะลาก่อนเจอกันแล้วเจอกันลาก่อนนะลาทีไม่ใช่ลาก่อนลาก่อนลาลับตั้งใจฟังนะชาวเดอร์ฉันอยากให้เธอดูอะไรสักหน่อยดูฉันสิฉันคือทราเฟลฉันชอบทำงานหลายอย่างสั่งอาหารจะให้ช่วยอะไรล่ะคะนี่เงินทอนค่ะพาฉันกลับบ้านโอ้ฉันอร่อยจังเลยโอ้สาวๆชอบฉันด้วยอู้ดูหนวดฉันสิมุงเตี้ยกว่าปกตินั่นเนี่ยฉันไม่จ่ายเงินหรอกนะความผิดเขาฉันไม่ได้คิดเงินแบบนั้นนะผมก็ไปทำอาหารไม่ได้เรื่องหรอกนะพวกคุณนี่ประสาทมากเลยฉันจะไม่มาร้านนี้อีกนะความผิดเธอแล้วผมจะเลือกคนที่สำคัญที่สุดในร้านอาหารยังไงดีล่ะเนี่ยนึกว่าจะง่ายเหมือนเรื่องหน้าพิซซ่าสิอีกแต่ยากกว่าเยอะเลยโอ้ยากกว่าหลายเท่าถ้าอย่างนั้นผมเอาพิซซ่าหน้าชีสธรรมดาขึ้นโบก็ได้อะผมว่าเราเลิกทำอย่างนี้จะดีกว่านะใช่พูดถูกคุณนั่นแหละควรจะเลิกฉันคือคนที่สำคัญที่สุดเท่เน่และฉันก็จะทำให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่าเป็นฉันข้ามศพผมไปก่อนเถอะจะถ่ายรูปขึ้นปกหรือยังใช่เธอถ่ายรูปฉันแล้วกันไม่รู้สิผมเริ่มคิดว่าไม่อยากทำแบบนี้แล้วล่ะไร้สาระนะชาวเดอร์ถ้าได้ฉันขึ้นปกแล้วก็ขายดีแน่อยากถูกไล่ออกใช่ไหมล่ะฉันต้องได้ขึ้นปกเข้าใจหรือเปล่าชาวเดอร์ไม่มีทางหรอกนะหนวดของผมสวยกว่าของคุณเยอะฝันไปเถอะทุกคนแบบนี้มาไม่ต้องมายุ่งกับชาวเดอร์คุณปล่อยเขาหน้าคุณนั่นแหละปล่อยทำใจเถอะชนิดเซลนายไม่มีทางได้เป็นคนสำคัญที่สุดของร้านนี่หรอกเนาะไม่มีผิดเราขาดสติไปเหมือนกันเนาะใช่เรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆเลยฉันนี่เซลพูดถูกเราไม่ควรได้ขึ้นปกเพราะว่าเรามัวแต่คิดถึงตัวเองรบกันเรื่องร้านเรามันปีศาจชัดๆเลยอ่ะฉันหมายถึงเราทำตัวเหมือนปีศาจนอกจากฉันนี่เซลที่เป็นปีศาจหินจริงๆราดาใช่และทราเฟลก็หน้าเหมือนปีศาจด้วยจริงมาร์ทาน่าไปทำงานดีกว่าวิญญาณที่ผมอยากได้พวกคุณ3คนช่วยกันทำความสะอาดครัวให้เอี่ยมอ่องแล้วอย่างนี้ผมจะเอาพวกคุณขึ้นปอให้หมดเลยพวกคุณทำให้ผมภูมิใจนะยินดีกับไม้กวาดที่ตากผงและถังขยะด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพูดถูกมงพอเอารูปลงปกแล้วขายดีแต่ผมกลัวว่าพอพวกนี้ดังแล้วจะลืมตัวสิเราลาออกฉันคิดว่าเราก็ได้รับบทเรียนเธอเก็บเรื่องปกไว้เถอะนะก็งั้นแหละทุกคนเตรียมคิมกันแดดไว้นะเพราะว่าฉบับหน้าคือฉบับชุดว่ายน้ำ
ชุดว่ายน้ำมองมองผมมีข่าวแหวะจะมาบอกอะไรผมรื้อตู้เย็นของคุณแล้วรู้ไหมว่าเจออะไรบ้างเจออะไรกันเหรอจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกผมไม่ได้เจอขนมที่ผมชอบเลยผมต้องขอให้คุณทำของกินให้ผมเดี๋ยวนี้ขอให้เป็นของที่ใส่ชีสด้วยโอ้มีช็อกโกแลตราดหน้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะฉันนึกออกแล้วงั้นฉันจะทำวูฟทูซี่ให้นายกินก็แล้วกันได้ฟังดูดีนะอ้าวโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันไม่ขำนะแต่เข้าใจแล้วHa ha ha!